สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่ Eat My Tube ค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟจะพาน้องๆนะคะไปชิมมาม่าเกาหลีแต่ว่าเป็นมาม่าเกาหลีสูตรน้ำปกตินะคะพี่อีฟจะรีวิวมาม่าเกาหลีสูตรแห้งไปแล้วทั้งหมด3ซองวันนี้ก็เลยจะตามคำขอของน้องๆนะคะว่าตอนนี้นะคะมีมาม่าเกาหลีซัมยังมันอาจจะออกมานานแล้วมั้งแต่ว่าใหม่สำหรับพี่อีฟก็คือมาม่าเกาหลีซองแบบนี้เลยแต่ว่าพี่อีฟอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบรสชาติอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนกับรสเผ็ดมั้งไม่เผ็ดก็กิมจิอ่ะใครอ่านออกก็ช่วยบอกพี่อีฟหน่อยนะว่ามันรสชาติอะไรอันเนี้ยก่อนอื่นนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะกินมาม่าเผ็ดสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรซองดำที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกที่เขาคิดกันสุดๆเนี่ยที่มีหน้าตาซองดำหรือเป็นกระป๋องดำแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาแล้วก็โลตัสเอ็กเพรสอันนี้พี่อีฟไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะแต่ว่าอยากให้น้องๆที่อยากกินได้กินกันทุกคนที่สำคัญราคาประมาณถ้าเป็นซองประมาณ45บาทนะแต่กระปุกนี่ประมาณสัก50บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะมาม่าเผ็ดแบบน้ำนะจ๊ะแบบน้ำพี่อีฟเนี่ยซื้อจาก IG นะในราคาประมาณ55บาทมั้งจำไม่ได้เราจะให้ดูหน้าซองก่อนเลยนะคะนี่จะเป็นยี่ห้อซัมยังนะคะแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีแบบนี้เลยซองจะแบบแดงๆดำๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีน้ำเห็นไหมต่างจากแบบแห้งนะคะด้านหลังก็จะมีวิธีทำแบบนี้เลยนะคะก็คือต้มน้ำใส่ซอสลงไปนะคะใส่มาม่าแล้วก็ใส่ผงลงไปขั้นตอนแรกใส่น้ำไปเป็นปริมาณ500 mlเปิดไฟเขาก็จะให้ซอสปรุงรสแบบนี้มาแบบมาม่าแห้งเลยเขาก็จะให้ผงสีเขียวๆแบบนี้มานะคะส่วนเส้นจะเป็นลักษณะกลมๆเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะต้มน้ำให้เดือดใส่ซอสลงไปโอ้สีเข้มจนมากๆเลยตอนนี้นะคะสีของน้ำนะคะก็เป็นสีส้มๆแบบนี้ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดใส่บะหมี่ลงไปเลยนะคะเส้นเริ่มสุกแล้วก็ใส่ซองสีเขียวลงไปน่ากินมากๆนะโหดูเส้นสิเส้นใหญ่มากเลยอะตอนนี้ก็ปิดไฟเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเส้นกันนะคะนี่เส้นจะใหญ่ๆเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะน้ำซอสนะสีส้มเข้มจ้นมากๆเข้มข้นมากๆเลยค่ะน้ำซอสและแล้วนะคะเราก็มาถึงวินาทีอันสำคัญยิ่งนะคะก็คือการชิมบะหมี่เผ็ดเกาหลีแบบน้ำซองนี้โอ้ยกลิ่นมันคล้ายๆแบบแห้งนะแต่ว่ามันจะเหมือนบะหมี่เกาหลีแบบน้ำทั่วไปอ่ะเหมือนแบบถ้าใครเคยกินออเรนทัลมนุษย์เรียกถูกไหมของมาม่าที่ซองละ15บาทคล้ายกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะเส้นจะใหญ่ๆนะนี่วู้ขอลองชิมน้ำก่อนนะว่าเผ็ดมากไหมน้ำเขาจะข้นๆมากๆเลยนะคะแล้วก็สีส้มเห็นไหมเอ่ยมันจะส้มแบบเนี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะรสชาติเข้มข้นนะคะเผ็ดพอตัวนะเส้นของเขานะคะจะนิ่มๆนุ่มๆแล้วก็เหมือนแบบแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะมันเหมือนจะละลายในปากไม่ได้แบบเวอร์นะแต่ว่าเส้นนิ่มจริงนิ่มมากแล้วก็เส้นหนานุ่มเส้นใหญ่ด้วยค่ะเต็มคำมากๆเลยนี่นะว้ายเฮ้ยถ้าให้คะแนนนะตอนนี้นะกินไป 2-3 คำเนี่ย9อยู่นะให้9เลยแหละหักไปแค่คะแนนเดียวเพราะว่ามันแพงไปหน่อย55บาทนะจำไม่ผิดแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันหายากด้วยด้านรสชาติโอเคนะแล้วก็เหมาะกับคนไม่กินเผ็ดอ่ะมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะเผ็ดน้อยกว่าแบบแพงค่ะอร่อยด้วยอ่ะชอบอ่ะติดใจเพราะปกติก็ชอบกินบะหมี่เผ็ดเกาหลีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นนะคะอร่อยอร่อยนี่ครั้งแรกที่กินนะเนี่ยอร่อย นุ่มนุ่มร้อนโล่งโล่งคอมันโล่งคอมากเลยพอกินอ่ะสำหรับบะหมี่เกาหลีแบบน้ำซองนี้นะคะโดยส่วนตัวอีฟคิดว่ามันเผ็ดไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับของไทยเนี่ยพอๆกับมาม่าต้มยำกุ้งคิดว่าอย่างนั้นนะโดยส่วนตัวนะเหนือความคาดหมายมากนึกว่ามันจะแบบว่าไม่ค่อยอร่อยที่ไหนได้นะแบบน้ำก็อร่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะอีฟซื้อจากใน IG นะคะลองเซิร์ชใน Google ไปอ่ะมันจะขึ้นมาเลยว่าบะหมี่น้ำเกาหลีใช่มั้ยมันก็จะขึ้นร้านมาขายเพียบเลยนะคะใน IG นะคะใน Facebook ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะอีฟจะได้หาเมนูอร่อยอร่อยแปลกๆมาให้เพื่อนๆน้องๆดูอีกครั้งนึงนะสำหรับวันนี้ใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ตรงนี้เลยกลมๆตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆของอีฟก่อนใครนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้ามาม่าจานนี้จะซัดให้หมดเลยจ้า